มันเหมือนหนังเรื่องกรีซเวอร์ชันจีนแบบเซเวนตี้เหมือนกันใช่ไหมช่วงเวลาแต่ว่าอะไรเหมือนท่านอาจารย์คือว่าอะไรที่มันต่างที่แบบวัยรุ่นในกรีซเจอแล้ววัยรุ่นในหนังเรื่องนี้ต้องเจอเนี่ยคือคิดว่ามันมีเรียกแต่มีเมตาฟอร์เนาะของการเล่นละครซึ่งมันส่งพลังมากแล้วก็แล้วจริงๆเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเรื่องของจีนแต่จริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่แบบที่ universal มากอะฮะในแง่ที่ว่าคนละอย่างตอนฉากที่มีตัวละครกลับมาเยี่ยมหอเก่าก่อนที่จะไปปักกิ่งไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยฉากนั้นแล้วเดินเข้ามาอะไรเงี้ยคือมันเป็นลักษณะว่าสมัยที่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสมัยที่เราทำงานเนี่ยคือตอนที่เขาอยู่ในกองละครอะไรกันเนี่ยเขาก็อายุน้อยใช่ไหมคะก็คือถ้าเทียบกันก็อาจจะเป็นเหมือนแบบเด็กนักศึกษาเรียนมหาลัยแล้วอยู่หออะไรเงี้ยแล้วเรื่องที่เขารู้สึกว่าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากอะของตอนนั้นอะพอเวลาผ่านไปแล้วมองกลับไปมันเรื่องไร้สาระมากเช่นขโมยเสื้อทหารเสื้อเครื่องแบบของเพื่อนไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็งี่เง่ามากหรือแบบชุดชั้นในของใครแอบเอาฟองน้ำใส่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีความหมายปัญญาอ่อนมากแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นดราม่าประจำโรงเรียนการเอาไปบูลลี่กันอะไรต่างๆนานาแล้วก็แต่พอเวลาผ่านไปแล้วมองกลับไปแล้วก็ขำทุกคนก็ขำก็รู้สึกว่ามันงี่เง่ามากอย่างเงี้ยซึ่งเทียบบริบทของแต่ในเคสของจีนเนี่ยคิดว่าบริบทมันมีการแสดงละครที่ซ้อนขึ้นไปกว่าตรงนั้นอีกนะก็คือว่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นทศวรรษ1970ใช่ไหมฮะซึ่งแล้วเหตุการณ์ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือเขาอยู่ในการปฏิวัติวัฒนธรรมใช่ไหมเขาก็เป็นหน่วยที่แบบแสดงละครโฆษณาชวนเชื่อให้รัฐบาลให้กองทัพอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์การปฏิวัติวัฒนธรรมเราจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นมันเริ่มปี1966แล้วมันจบปี1976เมื่อเหมาเสียชีวิตใช่ไหมฮะดังนั้นตอนที่มันเริ่มอันเนี้ยคือมันเลยพีคของมันมาละมันเป็นช่วงท้ายของการปฏิวัติธรรมละแล้วก็ที่สำคัญคือต้นทศวรรษ1970เนี่ยเหมาจับมือกับนิกสันแล้วเนาะแล้วก็คือจับมือกับอเมริกาแล้วอ่ะแล้วก็ตอนเหมาตายหลังจากนั้นก็เป็นนำไปสู่สงครามจีนกับเวียดนามในปี79สงครามจีนกับเวียดนามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าจีนเนี่ยสนับสนุนเขมรแดงใช่ไหมฮะแล้วเขมรแดงก็มายึดเขมรแล้วก็ปกครองเขมรอยู่ 4-5 ปีเนี่ยแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็สนับสนุนกองกำลังฝ่ายหนึ่งของเขมรที่นำโดยฮุนเซนให้เข้าไปปราบรัฐบาลเขมรแดงแล้วก็ยึดพนมเปญแล้วก็ยึดประเทศเขมรคืนมาแล้วปี79เนี่ยเป็นสงครามที่จีนเรียกว่าสงครามสั่งสอนก็คือสั่งสอนเวียดนามว่ามาตีเขมรแดงทำไมปรากฏว่าเวียดนามเป็นนักเรียนที่ไม่ดีก็คือสั่งสอนแล้วยันชนะจีนก็เลยก็คือสงครามมันก็เป็นความล้มเหลวของจีนทั้งหมดเนี้ยประเด็นคือว่ามันเริ่มเรื่องที่เขามาเต้นระบำไอ้บัลเล่ต์ปฏิวัติอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ออกแบบและแอปพรูฟโดยเจียงชิงซึ่งเป็นผู้นำแก๊ง4คนนะฮะซึ่งเป็นมาดามเหมาในช่วงแล้วก็เป็นบัลเล่ต์ปฏิวัติแล้วทุกคนก็ควรจะต้องเป็นเหมาอิสที่ดีเป็นสังคมนิยมที่ดีเป็นต่อต้านทุนนิยมแต่มันเริ่มต้นในตอนที่นิกที่เหมาไปจับมือกับนิกสันแล้วอ่ะแล้วก็ดังนั้นอีกโฆษณาชวนเชื่อของความเป็นสังคมนิยมแบบเหมาแบบขวาจัดไอ้ลิทเทิลเรดบุ๊กใช่ไหมหนังสือสันนิพนธ์เหมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นเพียงการแสดงเฉยๆไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าผู้นำประเทศของคุณเนี่ยก็ไปจับมือกับทุนนิยมที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือสหรัฐอเมริกาแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องนะแล้วพอไปรบกับเวียดนามพอคุณพระเอกเราคิดว่าคนนี้เป็นพระเอกเนาะพระเอกไปรบกับเวียดนามแล้วแขนโดนตัดแขนไปข้างนึงเนี่ยสงครามนั้นน่ะเป็นสงครามสั่งสอนเวียดนามที่มารบชนะเขมรแดงซึ่ง
ัดลอกแนวคิดสังคมนิยมแบบเหมาจากการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมาจัดการเขมรเป็นเวลา 4-5 ปีแล้วเกิดเจโนไซด์ขึ้นมาเนี่ยดังนั้นมันเป็นการสงครามที่ทำเพื่อพิทักษ์อุดมการณ์ที่มันพังไปแล้วคือเขมรแดงก็พังไปแล้วเหมาก็ตายไปแล้วปี79การจัดปฏิวัติวัฒนธรรมก็ล้มเลิกไปแล้วอ่ะแต่เด็กเหล่านี้เนี่ยคือก็ดำเนินต่อไปคือโดยที่ในทางการเมืองระหว่างประเทศในทางผู้นำประเทศอะไรเนี่ยคืออุดมการณ์นี้มันพังไปแล้วการปฏิวัตินี้มันพังไปแล้วแต่ว่าคนข้างล่างยังไม่รู้ก็ยังดำเนินชีวิตต่อไปดังนั้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ชมรมละครหรืออยู่กรมละครของกองทัพอย่างเดียวมันก็คือในอีกแง่นึงก็คือคนในสังคมก็ยังคงเล่นละครต่อไปเพราะว่าไม่รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเหมือนหลอกตัวเองใช่ดังนั้นมันก็เลยหลายซ้อนมากแล้วเรื่องนี้มันก็เลยจะจับใจตรงที่ว่าเมื่อก่อนที่จะเข้ามาในโรงคุยกันว่ามันขายดีมากที่เมืองจีนมันจะขายดีมากที่เมืองจีนเพราะว่าหนึ่งคนที่ผ่านช่วงเวลานี้มาแล้วเขามองกลับไปเขาก็จะรู้สึกว่าตอนนั้นเราก็ take it seriously มากนะไอ้สันนิพนธ์เหมาไอ้การปฏิวัติไอ้การล้มโค่นทุนนิยมอะไรเงี้ยเราก็ take it seriously มากแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการเล่นละครในทุกระดับเลยดังนั้นคนรุ่นที่ผ่านการปฏิวัติวัฒนธรรมมาก็จะอินกับตรงนี้นะฮะแล้วคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นรุ่นอายุใกล้เคียงกับคนที่อยู่ในนี้ก็จะอินด้วยเพราะก็จะรู้สึกว่าสังคมจีนที่อยู่ทุกวันนี้มันต่างกับตอนนั้นเยอะมากอย่างในหนังแล้วพอเห็นใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็จะต้องเกิดคำถามมาว่าแล้วนี่คืออะไรคือเต้นบัลเล่ต์ปฏิวัติเนี่ยเพื่ออะไรอะไรเงี้ยคือทำไมคนสมัยนั้นเขาถึงอินกับอะไรแบบนี้ได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นหนังที่ดูแล้วก็สะท้อนใจได้สำหรับคนหลายระดับแล้วก็คิดว่าคนที่ไม่ใช่คนจีนเนี่ยคนอย่างในสังคมไทยเราก็จะเจออะไรอย่างเงี้ยคือสังคมเราก็มีความแบบคิดอะไรเป็นช่วงๆเนาะแล้วแบบแล้ววัยรุ่นก็จะอินกับอะไรเป็นช่วงๆอะไรเงี้ยอย่างเนี่ยอยู่มหาลัยก็จะมีใช่ไหมตัวเองอยู่จุฬานี่ก็จะมีความแบบว่างานบอลอะไรเงี้ยเรื่องใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วสมัยก่อนก็มีงานแบบงานอะไรนะนับน้องอะไรงี้เรื่องใหญ่มากมีงานลอยกระทงประกวดนางนพมาศเรื่องใหญ่มากถ้าอยู่มัธยมก็กีฬาสีอะไรเงี้ยเรื่องใหญ่มากแต่ว่ามองย้อนกลับไปแล้วมันแบบอะไรมันนั้นคืออะไรทำไมเราถึงจะต้องแบบทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณกันไปมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยคืออยากรู้ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปแล้วเราไปยึดถือความจริงแต่ความจริงอันนี้มันคือกระแสนิยมของเราเลยต่อกับการมีแนวแบบนี้เพื่อให้เราเป็นความจริงคือเรื่องนี้ซับซ้อนคือซับซ้อนตรงที่ว่าเปิดเรื่องมาเราก็รู้แล้วว่านางอะไรนะเสี่ยวผิงเนี่ยพ่อเนี่ยถูกจับไปปรับทัศนคติเนาะถูกจับไปเข้าค่ายแรงงานเราก็รู้อันนี้แล้วแล้วพอหลังออกมาในเรื่องดำเนินเรื่องมาเราก็รู้ว่ามีพ่อของหลายคนในนี้ที่ก็โดนไปอย่างนั้นด้วยแล้วเราก็ต้องคิดว่ามีสองสามอย่างอย่างแรกคือคนที่จะเข้ามาอยู่ในกองละครนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีภูมิหลังทางการปฏิวัติที่ดีอะไรเงี้ยดังนั้นคนที่พ่อถูกจับไปปรับทัศนคติก็ต้องตัดขาดจากพ่อเช่นเฮอเชียวผิงก็ต้องเอาแส้ของพ่อเลี้ยงมาใช้อะไรเงี้ยหรือไม่งั้นก็ต้องเขียนประณามพ่อตัวเองเพื่อมาเข้าร่วมในนี้นะแล้วก็ไอการแสดงทั้งหลายเนี่ยก็เป็นการเชิดชูเกียรติรัฐบาลที่จับพ่อเขาไปเข้าค่ายนั่นแหละซึ่งโหดร้ายมากซึ่งแล้วเราก็เห็นว่าแบบอย่างคนที่รู้ว่าพ่อตัวเองได้รับการปล่อยออกมาแล้วอ่ะก็ดีใจร้องไห้หนักมากอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือมันเราก็ต้องถามคำถามตัวเองนะว่าคือเขาก็ต้องพยายามแสดงให้ดีที่สุดแล้วเขาก็ต้องแบบว่าตัดขาดจากแสดงออกในการตัดขาดจากพ่อเขาจริงๆเพื่อแบบว่าเขาจะเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยอย่างเคยเชียวผิงต้องไปถ่ายรูปแล้วส่งให้พ่อเพื่อให้พ่อจะได้เห็นว่าฉันได้อยู่กองทัพแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันน่ะก็คือเขาก็รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรกับ
พ่อเขาหรือว่าการปฏิวัติอันนี้มันทำอะไรกับครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยดังนั้นคือฉากหลังที่มองตรงนี้เราก็แล้วคนที่แฮปปี้คนที่แลมีความสุขที่สุดคือคนที่เป็นลูกในพลใช่ไหมในเรื่องซึ่งก็คือเป็นลูกในพลก็แบบได้สิทธิ์โน่นนี้นั้นแล้วก็เข้ามาแล้วก็เป็นบูลลี่แล้วเป็นอะไรต่างๆนะก็คือดังนั้นในกลุ่มที่แสดงละครเนี้ยมันจะมีคนที่เชื่อในอุดมการณ์นี้จริงๆอย่างเช่นคุณครูฝึกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคนนั้นอาจจะเชื่อในอุดมการณ์นี้จริงๆแล้วก็มีคนที่ไม่เชื่อในอุดมการณ์นี้จริงๆแล้วก็แต่ว่าก็ต้องแสดงละครอย่างหนักมากซึ่งอันนี้ก็เป็นความลำบากนะเพราะอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็จะในกระบวนการนี้มันก็จะมีทั้งคนที่ทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ครูมันเป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่องในสังคมว่าเธอเก่งมากเลยจะได้เข้าไปอยู่ในคณะละครนี่ต่างๆนานาแล้วก็มีคนที่ทำเพื่อความอยู่รอดเพื่อที่ว่าออกไปจะได้มีงานทำจะได้ฟื้นฟูชื่อเสียงของครอบครัวได้จะได้เอาตัวรอดไปได้ในอนาคตอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งสองอย่างก็คือมันสักสิ่งหนึ่งที่มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากคือกระแสของสังคมที่มันแบบที่มันแรงมากซะจนมันต้านทานไม่อยู่เลยอ่ะอีกซีนหนึ่งก็คือไอซีนอะไรนะที่ไปกอดกันน่ะที่พระเอกไปสารภาพรักแล้วไปกอดแล้วแบบเลยเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยต้องโดนส่งไปแนวหน้าอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นเราก็เห็นฉากที่แบบใครทำอะไรนะไอ้ลูกพีชเชื่อมมาให้แล้วให้มากินอะไรเงี้ยมันก็มีคือก็ไม่ใช่ว่านางนี้ไม่ได้เคยโดนใครก่อนมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องทำเป็นเล่นใหญ่ไงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวเองมีปัญหานะใช่แล้วก็คืออย่างนั้นใครแล้วเราก็จะเห็นว่าใครที่พยายามแหลมขึ้นมาหรือใครที่ไม่เชื่อฟังหรือไม่อะไรก็คือถูกส่งไปแนวหน้าแล้วถูกส่งไปแนวหน้าก็เจ็บจริงตายจริงบ้าจริงอะไรเงี้ยมันเป็นกระแสที่มันแบบที่มันต้านทางได้ลำบากมากจริงอยากรู้ว่าพอคนวัยรุ่นในโลกสมัยนี้ครับมีแนวคิดไปในทางเดียวกันเกือบจะเป็นบรรยากาศร่วมกันอย่างนี้ครับอยากรู้ว่ามันส่งผลยังไงกับรุ่นต่อมาบ้างคือเราไม่แน่ใจว่าดูจากเรื่องนี้เราก็ไม่แน่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าทุกคนเชื่อในการปฏิวัตินะจากเรื่องนี้แต่ว่าไม่มีใครกล้าแหลมคนที่แหลมจะโดนใช่ไหมแต่ว่าพอมาในยุคต่อมาหลังจากเปิดเทศแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดหลังจากเปิดเทศแล้วอ่ะแทบจะเป็นสากลก็จะมองว่าอันเนี้ยมันเป็นความบ้าคลั่งของหนุ่มสาวในช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยที่ออกมาปฏิวัติโดนที่ออกมาแบบเป็นเรดการ์ดอะไรต่างๆนานาในช่วงนี้เป็นความบ้าคลั่งอยู่ช่วงนึงแล้วก็ดังนั้นคนรุ่นต่อมาเนี่ยวัยรุ่นที่เกิดหลังการปฏิวัติธรรมเนี่ยพอเกิดหลังปฏิวัติธรรมแล้วก็จะมองกลับไปก็จะรู้สึกว่าเงี้ยจังเลยทำไมสมัยนั้นแบบว่าพ่อแม่เราทำอะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นทหารผ่านศึกหรือเป็นอะไรนะก็คิดว่าคือก็รู้สึกว่ามันเป็นการปฏิวัติที่เป็นความเขาเรียกอะไรในภาษาจีนก็ใช้คำนี้นะฮะคือบอกว่าเป็นความวินาศสันตโลของประเทศจีนอยู่สิบปีอะมันคือวิกฤตของประเทศอยู่10ปีดังนั้นก็คือมันก็คือความมัวเมามันก็คือความตั้งสื่อผิงบอกว่ามีเสรีภาพเกินขนาดของเยาวชนตอนนั้นที่เป็นเรดการ์ดที่แบบว่าจะออกมากระทืบครูจะออกมาเผาหนังสือจะออกมาอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้อะไรเงี้ยจากมุมมองของดังนั้นคนรุ่นใหม่หลังจากนั้นมองกลับไปเนี่ยมันจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหช่างน่าชื่นชมฉันมีพ่อเป็นเรดการ์ดอะไรเงี้ยมันออกจะเป็นอะไรบางอย่างที่เชยและน่าอับอายหรือคุณว่าถ้าเกิดสงครามในท้ายเรื่องมันกดมันไม่ได้เป็นมุมมองของคนที่ต่อมามันจะเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนฮะเพราะว่าสงครามตอนท้ายเรื่องเนี่ยมันเป็นแค่อาการของความล่มสลายของจีนภายใต้ระบบเหมาอะฮะเพราะว่าสงครามนี้เกิดปี79ใช่ไหมฮะแต่ว่าเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยประกาศนโยบายที่จะปฏิรูปประเทศตั้งแต่ปี78แล้วดังนั้นปีก่อนหน้านั้นเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาจะปฏิรูปเศรษฐกิจให้มันรับกับระบบตลาดโลกอะไรเงี้ยมันเริ่มตั้งแต่ปีก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งหมายความว่ามันเริ่มมาในทิศทางเนี้ยมันก็จะนำมาสู่การเปิดเศรษฐกิจพิเศษการอะไรต่อมีอะไรกลายเป็นทุนนิยมของจีนซึ่ง
ซึ่งคนรุ่นใหม่ก็จะมองกลับไปว่ายุคปฏิวัติธรรมเนี่ยมันเป็นยุคอันบ้าคลั่งแล้วก็มองว่าแล้วจะไปลบกับเวียดนามทำไมไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราก็มองว่าจะไปสนับสนุนกัมพูชาทำไมในเมื่อมันก็ระบบนั้นก็เป็นระบบอันตามระบบบ้าคลั่งของจีนอะไรเงี้ยดังนั้นมันค่อนข้างจะสถานการณ์มันน่าเห็นใจมากก่อนที่จะเข้ามันในโรงดูหนังก็คุยกันเหมือนกันว่าเทียบอ่ะมันจะคล้ายๆกับคนที่พ่อแม่ปู่ย่าเป็นคนสนับสนุนนาซีในสมัยสงครามโลกที่สองอ่ะซึ่งพอหลังสงครามนาซีแพ้แล้วมีเรื่องโฮโลคอสต์มีอะไรออกมาเนี่ยรุ่นต่อมาเจเนเรชันต่อมาก็เกิดความเกลียดพ่อเกลียดแม่มากเลยเพราะว่าทำไมเธอถึงได้ทำอะไรที่มันเลวร้ายขนาดนี้แต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ในเคสของเยอรมันเนี่ยนาซีแพ้สงครามแล้วมันก็มีการดำเนินคดีอะไรอย่างซับซ้อนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเยอะมากมีการจับคนมาลงโทษอะไรต่างๆนานาเยอะแล้วมันก็มีการสร้างอนุสรณ์สถานแรงต่างแล้วก็คนรุ่นหลังเนี่ยก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นี้อย่างชัดเจนมากว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรไม่เกิดขึ้นแต่ว่าวิธีที่จีนทำกับการปฏิวัติธรรมเนี่ยรัฐบาลค่อนข้างพยายามปิดคือไม่ต้องพูดถึงมันเยอะแล้วก็บอกว่าการปฏิวัติธรรมทั้งหมดมันเป็นความผิดของหลินเปียวแก๊ง4คนแล้วหลินเปียวก็เครื่องบินตกตายแล้วก็แก๊ง4คนก็โดนดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนไม่ใช่แค่ความผิดของแก๊ง4คน4เพราะมันมีคนบอกว่าร่วมอยู่ในนี้เยอะมากอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันก็เลยไม่ได้รับการสาสางว่าใครทำผิดใครไม่ทำผิดมันก็กลายเป็นว่าทั้งเจเนเรชันที่อยู่ในนั้นน่ะแล้วบังเอิญบอกว่าเคยเป็นเรดการ์ดอยู่ช่วงนึงหรือเคยเข้าไปร่วมกิจกรรมอยู่ช่วงนึงหรืออะไรเงี้ยก็จะถูกคนรุ่นต่อมาตราหน้าไปหมดเลยว่าอีกเจเนเรชันนี้มันบ้าคลั่งมันเป็นเรดการ์ดพูดคำว่าเรดการ์ดที่มันแทบจะเป็นคำแบบคำหยาบอ่ะเป็นคำเรียกด่าคนอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้พอเขาผ่านคนเขาจะเรียกกลุ่มนี้ว่า lost generation คือพอมาถึงยุคใหม่เนี่ยก็ไม่มันก็สื่อสารกับลูกหลานตัวเองลำบากอ่ะคือมันจะผิดหรือมันจะถูกอะไรเมื่อมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ต้องการให้คุณพูดถึงเลยอ่ะแต่มันก็มีบาดแผลจากตอนนั้นที่ลึกมากในสังคมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะดีลกับมันยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาในภาพนี้อันนี้เราคิดว่าสามารถจัดอยู่ในเป็นกลุ่มวรรณกรรมและภาพยนตร์ที่เขาเรียกช่องหนึ่งขึ้นมาเลยคือสกาลิเทรเจอร์ก็คือวรรณกรรมแผลเป็นก็คือนำเสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อบอกเล่าความเจ็บปวดที่ตัวเองได้รับจากยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อแบบทำทูเทอร์มสวิสอิดอะเพราะว่ามันไม่รัฐไม่เปิดให้ศึกษาประวัติศาสตร์ตรงนี้อย่างเปิดเผยไม่มีการทำอนุสรณ์สถานไม่มีการทำพิพิธภัณฑ์พยายามจะทำให้มันเป็นเรื่องที่ลืมไปเฉยๆและเมื่อต้องการจะทำให้เป็นเรื่องที่ลืมไปเฉยๆมันก็มีคนทั้งเจเนเรชันเนี่ยที่จะต้องเป็นคนที่ควรจะต้องถูกลืมไปเฉยๆรัฐก็รออยู่เมื่อไหร่มันจะแก่ตายสักทีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เศร้ามากในเรื่องโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาที่จะต้องทำให้เข้าใจซึ่งคิดว่าหนังเรื่องนี้ก็นำเสนออันนั้นได้อย่างดีมากค่ะว่าอันนี้เดี๋ยวคือก่อนที่จะเข้ามาคุยผมลองอ่านข้อมูลมาอย่างหนึ่งตอนที่หนังประสบความสำเร็จจริงๆมากๆเนี่ยกลุ่มคนดูจะมีสองกลุ่มก็คือคนที่ร่วมเหตุการณ์นี้มาก็คือรุ่นใหญ่เลยเป็นกลุ่มตัวเองรุ่นอื่นแล้วก็มีหลายๆคนที่ออกแอคสัมภาษณ์แบบมันเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะดึงมาตลอดอืมและอยากรู้ว่าไอ้ปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรบ้างนะสำหรับหรือว่าเราควรจะเรียนรู้อะไรจากปรากฏการณ์ก็มันก็มีแฟชั่นหลายอย่างที่ออกมานะแล้วโดยเฉพาะในยุคนี้มันมีโซเชียลมีเดียมันก็แฟชั่นเทรนด์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะออกมาเร็วมากเลยแล้วก็คนก็จะแห่กันทำอะไรตามกันเยอะๆเยอะๆอะไรเงี้ยโดยที่บางทีไม่ได้นึกถึงเหตุผลเนาะอย่างในเคสของหนังเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าทุกอย่างก็คือประธานเหมาประธานเหมาประธานเหมาใช่ไหมโผล่ถึงก็มีลูกประธานเหมาอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นลัทธิบูชาตัวบุคคลเนี่ยมันเป็นแบบว่าเราทำทุกอย่างเหล่านี้เพราะว่าเราชอบคนนี้อยากให้เขาชื่นชมอยากให้เป็นไปตามที่เขาสอนอยากอะไรเงี้ยดังนั้นอะไรก็ตามที่คนบอกว่าอันนี้ทำเพื่อประธานท่านประธานหรือท่านประธานสอนมาอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่คนทำโดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามว่าผิดหรือถูกอะไรเงี้ยแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะมันไม่มีมนุษย์เจกชนคนไหนคนหนึ่งที่มันเพอร์เฟกต์หรือแม้กระทั่งถ้ามันเกิดมีขึ้นมาถ้าเขาเพอร์เฟกต์จริงๆเนี่ยสื่อรอบตัวเขาหรือคนรอบตัวเขาหรือแบบorganization องค์กรที่เขาสังกัดอยู่หรืออะไรเงี้ยมันก็มีผลต่อการตัดสินใจของเขาเหมือนกันดังนั้นเราไม่ควรจะทำอะไรเพราะว่าเราชอบคนนี้หรือเราชอบกลุ่มนี้หรือเราชอบเราไม่ควรจะมองโลกว่าเราไม่ควรจะมองโลกเป็นละครซึ่งมีพระเอกกับผู้ร้ายถ้าเกิดว่าเราจะตามเทรนไหนหรือเราจะตามขบวนการไหนเราควรจะตามเพราะว่ามันมีเหตุผลว่ามันตั้งอยู่บนฐานรากของความเป็นจริงมันยุติธรรมมันไม่ทำร้ายใครอะไรเงี้ยเนี่ยเราควรจะทำแต่เราไม่ควรจะทำเพราะว่ามันนำโดยคนที่เราชอบไม่ควรจะทำเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เราชอบแล้วแบบว่าแฟชั่นมันใช่หรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังมากเพราะว่าเพราะว่าแฟชั่นเนี่ยมันอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวแล้วพอเวลามันผ่านไปแล้วอ่ะมันเอาไปแล้วอ่ะแฟชั่นมันเอาไปแล้วคนนั้นมันไม่เป็นไอดอลแล้วมันหมดยุคไปแล้วเนี่ยแต่การกระทำของเราที่ทำในการสนับสนุนกระแสนั้นน่ะมันก็จะยังอยู่ชั่วชีวิตเนี่ยเราก็จะจำมันได้ว่าเราได้เข้าร่วมในมูฟเมนต์นี้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะทำให้เราอับอายขายขี้หน้าว่าทำไมเราเข้าร่วมมูฟเมนต์นี้อะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดนั้นพูดไปแล้วก็คือว่าในเคสของสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้หรือการปฏิวัติธรรมอ่ะกระแสมันแรงมากซะจนคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะตามน้ำหรือคุณจะไปแนวหน้าซึ่งก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากแต่ว่าก็คือเราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้กระแสบางกระแสมันไปไกลขนาดนั้นเลยเราสามารถช่วยกันถอยออกมาคนละก้าวแล้วก็บอกว่าเอออันนี้อาจจะยังไม่ใช่นะอะไรเงี้ยที่การที่คนที่อยู่ในขณะนี้เป็นวัยรุ่นมีผลที่ทำให้ความรุนแรงขนาดนี้ใช่ค่ะคิดว่ามีผลมากๆเลยเพราะว่าแล้วมันก็เป็นลักษณะเดียวกันกับที่ทำไมมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มันแรงๆหลายครั้งมันเริ่มต้นที่ควรการนิสิตนักศึกษาเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่มีลูกไม่มีครอบครัวใช่ไหมแล้วก็จำนวนมากก็คือใจแบบว่าพ่อแม่เองส่งเรียนอยู่หรือยังอยู่บ้านกับพ่อแม่หรืออะไรคือไม่ได้มีอะไรที่จะคือเขาอาจจะในวัยนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะเสียมากก็มีเฉพาะตัวฉันแล้วก็เสียสละเพื่อชาติหรือเสียสละเพื่อรวมการหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าอายุมากขึ้นแล้วใช่ไหมมันก็จะมีความว่าเออแล้วลูกฉันจะทำยังไงหรืออะไรอย่างพ่อของเหอเฉียวผิงอ่ะก็แม้ว่าตัวเองจะโดนส่งปรับทัศนคติแล้วตอนหลังก็ตายเนี่ยก็คือต้องอยากให้ลูกอ่ะได้ดีแล้วก็แบบดีใจมากเลยที่ลูกใส่ชุดทหารเพราะว่าแสดงว่าลูกจะแบบไปได้ดีต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออให้ลูกแบบให้ลูกวีนัลตัวเองไปเถอะลูกจะได้ไปต่อได้หรืออะไรเงี้ยคือมันมีพอคนเราโตขึ้นมามีครอบครัวมีลูกมีต้องผ่อนบ้านผ่อนรถและอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีแนวโน้มในการแบบradical น้อยลงเนาะเพราะว่ายังฉันยังผ่อนบ้านอยู่ยังเป็นหนี้อยู่ยังต้องส่งโน่นนี้นั้นถ้าฉันไม่มีงานทำแล้วโดนไล่ออกหรือโดนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ใครจะเลี้ยงพ่อแม่แก่เท่าใครจะเลี้ยงลูกก็ดังนั้นวัยเนี้ยก็คือวัยที่เปราะบางที่สุดคือผู้กำกับเนี่ยเป็นเกี่ยวกับคนเขียนบทเขียนเรื่องแบบเขาเป็นผู้ชายกับผู้หญิงผ่านคณะนี้มาด้วยกันแต่ว่าอาจจะอยู่คนละแผนกหรือว่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่เขาให้เหตุผลในการทำเรื่องนี้ว่าเขาอยากจะเล่าเรื่องความทรงจำในวัยหนุ่มวัยสาวของเขาเลยแต่จากที่อาจารย์ดูแล้วเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เขาถ่ายทอดมามันสวยงามเจ็บปวดยังไงคือรู้สึกว่าเออเขาก็สามารถถ่ายทอดมุมดีๆความทรงจำดีๆของการปฏิวัติธรรมได้เนาะคือถ้าพูดจริงถ้าเคยดูหนังปฏิวัติธรรมหลายๆเรื่องเนี่ยฮะเรื่องนี้มันมีมุมดีๆเยอะนะเรื่องนี้ไม่ได้แบบ depressing ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่ม depressing มากนะดังนั้นเขาก็ในแง่นึงเรายังรู้สึกว่าเขายังนำเสนอหรือเปล่าว่าเออมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นมันก็พวกเราก็เป็นคนเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบเรดการ์ดเป็นปีศาจทุกคนหรือคนที่แบบ
สนับสนุนประธานเหมาเป็นปีศาจกันหมดอะไรเงี้ยคือแบบเราก็มีความเป็นมนุษย์มันก็มีเอื้ออาทรความเอื้ออาทรต่อกันเราก็มีความรักเราก็มีมิตรภาพเราก็มีความทรงจำดีๆของชีวิตช่วงนั้นเหมือนกันซึ่งก็คิดว่าอันนี้ก็จริงคือเราคิดว่ามันไม่มีใครเป็นปีศาจหรอกทุกคนก็คนเหมือนกันหมดใช่ไหมแล้วช่วงชีวิตของวัยรุ่นมันก็ต้องมีความทรงจำดีๆทั้งนั้นแหละดังนั้นก็รู้สึกว่าเอออันนี้ก็นำเสนอมาพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ idealize ไม่ได้แบบคือเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้สวยงามไปทั้งหมดมันก็มีแง่มุมที่แย่แล้วก็มีปัญหาแล้วก็คือไม่ได้ถึงขั้นที่ดูแล้วแบบโอ้เนี่ยจะไปเกิดประเทศจีนตอนนั้นจริงๆเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ทำให้เกิดไอเดียอย่างนี้ซึ่งก็คิดว่าดีอะอยากรู้ว่าหลังหรือวรรณกรรมที่พูดถึงเหตุการณ์ตอนที่ทำออกมาจีนท่าจีนแบบวรรณกรรมมั่งคิดว่าถ้ามันไม่ได้มีการโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำในพรรคที่เป็นตัวคนเลยคือในเรื่องนี้มีพูดถึงนักการเมืองจริงๆอยู่แค่ครั้งเดียวคือที่บอกว่าปี1976เนี่ยผู้นำพรรคเสียชีวิต3คนแล้วเกิดแผ่นดินไหวที่ถังซานใช่ไหมฮะมีจูเต๋อมีโจวไหลแล้วก็เหมาเจ๋อตุงเสียชีวิตปีนั้นถ้าเผื่อไม่ได้มีการโจมตีพรรคหรือโจมตีผู้นำพรรคตรงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่เขาก็ค่อนข้างจะบอกว่าโอเคมันก็จำเป็นคนจะต้องมีเอสสกาลิเทรเจอร์อันนี้เพื่อแบบว่าบำบัดตัวเองออกมาแล้วก็ในแง่นึงมันก็จะได้อาจจะเป็นวิธีที่ทำให้แต่ละเจเนเรชันเข้าใจกันมากขึ้นและอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะทำให้เห็นว่าสมัยนั้นมันแย่จริงเลยนะดีแล้วที่เราปฏิรูปมาแล้วที่เราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคืออันนี้ก็มีวิพากษ์ทุนนิยมบ้างเหมือนกันแต่ก็น้อยมากดังนั้นสิ่งที่สื่อออกมาจากตรงนี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแง่ลบกับรัฐบาลเท่าไหร่ค่ะก็ถือว่าเขายังเปิดเขายังเปิดพอสมควรแล้วก็จริงๆจากมุมมองของรัฐบาลณปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยรัฐบาลจีนค่อนข้างจะต้องการให้คือคิดว่าในภาพรวมรัฐบาลต้องการที่จะให้การปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมันถูกจดจำในประวัติศาสตร์ในฐานะการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดคือต้องการจะบอกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าไอ้การปฏิรูปเศรษฐกิจไอ้เศรษฐกิจสังคมนิยมแบบจีนเนี่ยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆแล้วมันคือทุนนิยมสุดๆเนี่ยมันตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นแนวคิดหลักของการปฏิวัติธรรมโดยสิ้นเชิงดังนั้นถ้าคนสามารถมองกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าการปฏิวัติธรรมมันผิดพลาดมันไม่ถูกต้องมันแย่จังเลยเนี่ยมันก็สนับสนุนแนวทางของรัฐบาลมากขึ้นสิ่งที่รัฐบาลกลัวคือการหวนกลับมาของแนวคิดสังคมนิยมซึ่งเริ่มจะหวนแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยพอเป็นทุนนิยมไปมากๆแล้วมันมีความเหลื่อมล้ำหนักมากๆเนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสของคนที่ออกมา อย่างเช่นมีนักศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยโดนจับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าเขาตั้งกลุ่มศึกษาวัฒนธรรมเหมาแล้วเขาก็ไปจัดตั้งกรรมกรให้กรรมกรเนี่ยพยายามไปสอนให้กรรมกรเรียกร้องสิทธิของตัวเองและอะไรต่างๆเนี่ยโดนรัฐบาลอุ้มไปป่านนี้หายไปไหนก็ไม่รู้นะคือรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยจะกลัวมากว่าเหมาอิสจะกลับมาอะไรเงี้ยการปฏิวัติธรรมจะกลับมาดังนั้นในแง่นี้เนี่ยการนำเสนอที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นไปตามคือไม่ได้เป็นปัญหากับรัฐบาลจีนค่ะเพราะนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่อยากให้ค่ะค่ะจะเป็นแบบนั้นค่ะมีโฆษณาเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องนึงค่ะดูแล้วนึกถึงมากเลยมีพระราชนิพนธ์แปลของสมเด็จพระเทพเล่มนึงค่ะจะเข้ากับเรื่องนี้มากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือตัวเองอ่านแล้วก็ตัวเองก็มหัศจรรย์มากว่าโอ้โหอันนี้เป็นพระราชนิพนธ์แปลด้วยแล้วก็คนไม่ค่อยได้อ่านกันค่ะเพราะว่าปกทำเป็นปกการ์ตูนหนักมากค่ะแล้วก็คิดว่าขายหมดไปแล้วไม่ได้ตีพิมพ์ใหม่กับนานมีบุ๊กนะฮะแต่ว่าสามารถไปหาได้ตามห้องสมุดต่างๆนะมันชื่อเรื่องที่แปลภาษาไทยอ่ะคือตลอดกาลนานแค่ไหนแล้วที่นึกถึงเรื่องนี้มากๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องชีวิตในหูท่งในตรอกในซอยของปักกิ่งสมัยนี้แหละยุคเดียวกันเลย1970อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มละครอย่างนี้เลยแล้วก็แต่งตัวอย่างนี้เลยแล้วก็มีเจ๊คนนึงซึ่งในเรื่องเนี่ยคือคนเล่าเรื่องเป็นคนที่อายุแบบ89ขวบสมัยที่เรื่องเกิดแล้วก็คือว่าตอนที่เขา89ขวบในทศวรรษ1970เนี่ยมันก็มีพวกพี่ๆวัยรุ่นที่อยู่แก๊ง
กรุ๊ปละครนี่แหละแล้วก็แต่งตัวแบบนี้แหละแล้วก็มีคุณเจ้คนหนึ่งที่เป็นนางเอกประจำกรุ๊ปแล้วก็แบบนางแบบเขาเรียกอะไรนางแซ่บมากคือเป็นที่รู้กันว่านางได้ผู้ชายมาทั้งซอยแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็มันเป็นมุมมองของเด็ก 8-9 ขวบที่คุยกันว่าคือคนที่เล่าเรื่องเนี่ยเพื่อนลูกพี่ลูกน้องเขาอ่ะก็เป็นผู้หญิงแล้วก็แบบว่าอายุ 8-9 ขวบเนี่ยเราก็แบบชอบดูละครเราก็อยากเป็นเหมือนนางเอกก็จะมีความนางเอกมากอ่ะนางเอกมากก็คือเสียสละมากเรียบร้อยมากแบบแบบถ้าเป็นบ้านเราใช้คำแบบดาวพระศุกร์อะไรเงี้ยแบบทำตัววิกไม้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะทุกคนเด็กผู้หญิงทุกคนที่พยายามจะทำตัวนางเอกเนี่ยก็อยากจะเป็นเหมือนเจ๊แซบนั่นน่ะคือแล้วนางก็แซบมากในยุคปฏิวัติธรรมแต่พอสิ้นสุดการปฏิวัติธรรมนางก็หายไปไหนก็ไม่รู้เพราะเขาก็ยุคไอ้กลุ่มละครแบบนี้หมดใช่ไหมแล้วก็มันก็ในเรื่องนั้นมันก็มีการพูดถึงความทรงจำเพราะว่าไอเด็กพวกนี้พอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็เข้าไปฝึกทหารอะไรอยู่2ปีแล้วก็มีความทรงจำสมัยที่อยู่ที่ทหารอะไรเงี้ยแต่มันเป็นแบบมันคล้ายกันมากแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าค่านิยมของความที่อย่างเช่นยุคปฏิวัติธรรมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าความรักโรแมนติกเป็นเรื่องเลวร้ายใช่ไหมเราต้องไม่คิดเรื่องความรักโรแมนติกเราต้องคิดเรื่องการปฏิวัติเราต้องคิดเรื่องล้มชนชั้นในทุนแล้วก็คิดเรื่องคลาสสตรัคเกิลอะไรเงี้ยความรักโรแมนติกเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวเรื่องบูชโอซีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนคิดเรื่องความรักหมดเลยในนี้คือแบบคือจริงๆแล้วทุกคนจีบกันไปจีบกันหมดเลยเรื่องนี้ทั้งเรื่องไม่มีอะไรนอกจากจับคู่กันไปจับคู่กันมาคนนี้ชอบคนนั้นชอบคนนี้4 5 38เศร้ามากเลยอยู่ในเรื่องเนี้ยแต่ว่าเธอห้ามมีความรักนะแต่วัยรุ่นเนี่ยมันก็คิดแต่เรื่องนี้ใช่มั้ยแล้วไอ้เรื่องตลอดกาลนานแค่ไหนอ่ะเรารู้สึกว่าทุกคนควรจะไปหามาอ่านมากเพราะว่ามันคือไอตัวเด็กที่อายุ 8-9 ขวบขึ้นมาตอนที่เกิดเรื่องแบบนี้แล้วมันก็มีเด็กคนนึงที่มันเชื่อว่าคนเราควรจะเป็นดาวพระศุกร์แล้วมันก็พยายามดำเนินชีวิตอย่างนั้นแล้วมันก็เลยทำให้มันโตต่อมาเนี่ยมันเป็นแบบมหากาพย์แห่งความเฟลในความรักและ relationship ของมันมาตลอดเพราะว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยจะอดแดกตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกมหัศจรรย์ว่าแล้วก็คือค่านิยมมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะพอเข้าสู่โลกทุนนิยมและอะไรต่างๆนานามีความเปิดตรงนี้มากขึ้นมีความรักโรแมนติกมีโน่นนี่นั่นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นของวัยหนุ่มสาวอะไรเงี้ยซึ่งก็ในพระราชนิพนธ์แปลนั้นก็นำเสนอได้อย่างเลิศมากอ่ะคือคิดว่าไปอ่านแล้วเทียบกับอันนี้เนี่ยก็จะแบบแล้วคุณก็จะเซอร์ไพรส์มากว่าคือฉันคิดว่าถ้าไม่ใช่เป็นพระราชนิพนธ์แปลอ่ะถ้าเป็นคนอื่นแปลฉันจะต้องมีกระทรวงวัฒนธรรมออกมาเล่นงานไม่เพราะว่ามันติดเรทมากเรื่องที่ติดเรทมากแต่ปกนี่ทำเป็นการ์ตูนอย่างหนักมากคือดูปกนี่จะไม่รู้ในห้องนี้มีใครอ่านตลอดกาลนานแค่ไหนแล้วยังฮะไม่มีเนาะไปหามาเล่นจริงพระราชนิพนธ์แปลหลายชิ้นนี้แบบเล่นมันหน้าปกเป็นการ์ตูนแต่ว่าข้างในนี่แบบแซ่บมากค่ะใช่ความค่ะแล้วเป็นสิ่งที่ดีเราควรจะมีวรรณกรรมอย่างนี้อ่านกันในเมืองไทยนะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเราชอบดาวพระศุกร์มากกว่าเนี่ยคือมีถ้ามองอีกแง่การที่มันมีองค์กรแบบนี้ขึ้นมามาทำให้เกิดธุรกิจที่ใหญ่เกิดขึ้นตามมาเพราะคนทำหนังหรือว่าคนเขียนบทเรื่องนี้ก็เป็นธุรกิจที่โลกการเงินรับกันนะมองถ้าเขาเอาตัวรอดผ่านช่วงเวลานั้นมาได้เพราะว่าถ้าเขาทำหนังอันนี้ในตอนที่เขาอยู่ในทรูปนั้นเขาจะโดนส่งไปแนวหน้าแน่นอนโอเคใช่แต่ก็มีหลายคนเพราะอย่างคนที่ได้โนเบลสาขาลิเทเจอร์เกาซิงเจียนเนี่ยที่เขาเขียนโซมาลเทนเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับยุคการปฏิวัติธรรมหรือมั่วหยันที่ได้โนเบลสาขาลิเทเจอร์อีกคนก็เขียนวรรณกรรมปฏิวัติอะไรเงี้ยเยอะเรดซอลกัมนี่ก็เป็นวรรณกรรมปฏิวัติมากอะไรเงี้ยแต่คือคุณต้องเซอร์ไวฟ์ยุคนี้มาก่อนเราถึงจะทำอะไรออกมาอย่างนี้ได้แล้วก็จริงๆในนี้นึงเราก็เคยคุยกับเพื่อนๆที่เป็นนักเขียนแล้วเราก็มีความรู้สึกว่างานเขียนที่มันแบบโอ้โหเป็นคลาสสิกระดับโลกอ่ะมันมักจะออกมาในช่วงเวลาหรือออกมาจากคนที่ผ่าน
ความเลวร้ายบัดซบที่สุดของสังคมมนุษย์เนี่ยใช่ไหมคือคนที่เอาตัวรอดผ่านการปฏิวัติธรรมมาได้หรือคนที่ผ่านเช่นงานของโซเวียตที่แบบของคนที่ผ่านยุคสตาลินมาหรือแบบคนที่ผ่านสงครามโลกที่สองมาหรือตอนช่วงนี้มีนักเขียนยุโรปตะวันออกได้รางวัลโนเบลกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเธอผ่านยุคสงครามเย็นอันน่าหวาดผวาอะไรเงี้ยดังนั้นคือความทรอมาต่อชีวิตเหล่านี้มันเป็นวัตถุดิบที่มนุษย์โลกสามัญธรรมดาทั่วไปไม่มีไงใช่แต่คนพวกนี้ผ่านมันมาแล้วแล้วเอาเป็นออกมาเขียนได้ด้วยภาษาสวยงามเนี่ยก็ได้เปรียบนะดังนั้นนักเขียนไทยช่วงนี้เนี่ยตักตวงไว้เยอะๆนะคะความแบบซบต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศที่ดีที่สุดในโลกนี้จะทำให้เรามีโนเบลสาขาลิเทเรเจอร์ในอนาคตประมาณ30ปีข้างหน้าถ้าเรารอดเราต้องแต่เราต้องรอดคีย์เวิร์ดคือเราต้องรอดนะฮะถ้าเราไม่สบายก็กินยาไปโรงพยาบาลจิตเวชเหมือนนางก็เลยรอดเฉียวผิงเนี่ยรอดรอดอันนี้รอดแล้วได้ด้วยได้คู่ด้วยนางชนะเฉียวผิงเนี่ยชนะในเรื่องนี้ชนะถ้าเกิดเรามองเหตุการณ์ครั้งนั้นเทียบกับการที่จีนพยายามจะใช้ศิลปะมาทำลุกโลกในทุกวันนี้เหมือนกันอย่างเช่นแบบการเข้าสู่วงการหนังโลกอะไรอย่างเงี้ยมันเทียบเคียงกันได้ไหมกับการลุกทางปฏิวัติทางวัฒนธรรมในยุคนั้นเนียนขึ้นเยอะค่ะเนียนขึ้นเยอะมีเดี๋ยวนี้มีหนังฮอลลีวูดมีการทำหนังจีนที่ใช้พ่วงกับจีนแล้วเอาดาราฮอลลีวูดมาเล่นหรือเอาดาราจีนไปเล่นหนังฮอลลีวูดหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูเนียนๆเป็นหนังแอคชั่นเป็นอะไรไปเนียนขึ้นเยอะแล้วก็ขายสิ่งที่ขายเนี่ยเป็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ขายไม่ได้ขายผู้นำจีนไม่ได้ขายพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้ขายตัวบุคคลไม่ได้ขายตัวบุคคลไม่เหมือนตอนนี้ไม่เหมือนตอนที่อยู่ในหนังนี้แต่ขายความมั่งคั่งขายอารยธรรม 5,000 ปีของเราขายความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างขายโอกาสทางเศรษฐกิจขายความเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นสิ่งที่make sense ที่จะขายมากกว่าขายตัวบุคคลถ้าถามเรานะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็แล้วก็วิธีการขายก็ต้องซับซ้อนกว่าด้วยขายเนี่ยออกมาขายนอกประเทศจีนเนาะสมัยนั้นเนี่ยขายในประเทศจีนแล้วก็ประชาชนก็ปิดหูปิดตาไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอะไรอย่างอื่นให้เลือกหรือเปล่าอะไรเงี้ยดังนั้นมันขายได้ง่ายกว่าเยอะนะแล้วคิดว่าทุกวันนี้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็พูดจริงๆฮอลลีวูดก็เป็นโฆษณาชวนเชื่อให้สหรัฐอเมริกามายาวนานมากแล้วเนาะแล้วก็เราก็มี J-pop K-pop อะไรเขาก็มีกันเนาะในยุโรปก็มีอาริองฟองเซสมีเกอเต้มีอะไรก็เจแปนฟาวเดชั่นอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็มันก็เป็นรูปแบบของซอฟต์พาวเวอร์ทั้งสิ้นก็คิดว่าถ้าเขาเรียกอะไรถ้าสู้กันแบบแฟร์บนแผ่นฟิล์มหรืออะไรก็ไม่บังคับให้ใครจะต้องดูเนี่ยก็คิดว่าโอเคดีฮะแล้วก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าโอ้โหนี่เราต่อไปมันจะต้องมีเทศกาลหนังพ็อปกันด้านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีหนังพ็อปกันด้าดีๆนะอย่างเช่นอะไรบ้างหนังพ็อปกันด้า The Crown Dunkirk อะไรเงี้ยใช่ไหมดูแล้วแบบอินมากเลย The Queen อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อย่างหลายๆเรื่องนะอย่างของจีนก็มีออกมาเรื่อยๆนะบางเรื่องก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่คุยกันเรื่อง Great War นะ Great War นี่แบบเฟลมากนะดูตอนอยู่บนเครื่องออกกำลังกายม้วนก่อนแล้วรู้สึกว่าอยากวิ่งหนีสัตว์ประหลาดมากนะเนี่ยแล้วมันก็ได้จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวต่อไปให้พ้นนเรศวรอะไรเงี้ยคือนเรศวรก็ดีแต่ว่าเราจะทำอะไรให้มันออกมาแบบไปปังไปแข่งกับดันเคิร์กอะไรเงี้ยได้หรือว่าเดอะควีนอะไรเงี้ยแต่ว่าศิลปะนะทำให้ถือว่าเป็นอาวุธใช่ใช่แล้วคือมันดีที่เราอยู่ในโลกทุนนิยมที่
ใช้ Facebook ได้อะก็คือว่าเราสามารถดูแล้วเราสามารถมาคุยกันได้แล้วเราสามารถเลือกได้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแล้วโดยที่เราดูเป็นอย่างพ่อประกันได้อยู่แล้วแล้วเราก็รู้ตัวว่าเป็นพ่อประกันได้แต่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่พ่อประกันน่ะคุณภาพดีนะซึ่งคือถ้าเรายังอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถพูดได้ว่าเฮ้ยพ่อประกันได้นี่คุณภาพดีกว่าอันนี้อ่ะมันแปลว่าเรามีเสรีภาพปริมาณหนึ่งค่ะแล้วก็ถ้าคนที่ทำหนังพ่อประกันได้พยายามทำหนังพ่อประกันได้ให้มันคุณภาพดีอ่ะมันก็สามารถส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมให้มันเจริญก้าวหน้าไปได้ศิลปะรุ่นโบราณสมัยเก่าก่อนโน้นลีโอนาร์โดมิคาเอนเจโลอะไรเขาก็ทำเป็นพ่อประกันได้ให้ศาสนาจักรไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะดังนั้นมันก็พ่อประกันได้เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับมนุษย์โลกมายาวนานมากนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเลวร้ายฮะโอเคเดี๋ยวส่วนประกอบที่ถามผู้ชมมีใครอยากคุยอะไรตามต้องมาแต่ว่าคุยแล้วเชิญมาคุณพ่อไปดูป้าครับลูกบอกว่าต้องมาป้าต้องมาดูลูกเดียวกับป้าน่าจะแจ๋งสุดเลยนะที่อยากถามอาจารย์นะมันมีอะไรที่มีส่วนดีที่หลงเหลือเพื่อที่ทำให้ประเทศจีนในยุคหลังได้เจริญขึ้นในทางโดยเฉพาะก็คือเราอุดมการณ์ดูไหมโอ้ดูแล้วเห็นไหมรุ่นป้าๆนี่แซ่บกว่ารุ่นเราเนาะรุ่นเรานี่เด็กๆไปเลยนะฮะมีไหมเขาก็ดูเหมือนกับเขาพยายามจะดูไม่เปิดอะไรนะเหมือนปฏิเสธอุดมการณ์นี้นะครับใช่ก็คือในแง่นึงอ่ะจะบอกว่าเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วมั้งมันมีเคสอันใหญ่มากถ้าใครตามข่าวเรื่องจีนจะเห็นว่ามันมีการเพิร์ชนักการเมืองที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งที่อยู่ฉงชิ่งชื่อโปซีไหลถ้าใครตามโปซีไหลโดนเพิร์ชนะเขาเป็นสมาชิกแบบโพลิตบิวโรแบบว่าระดับสูงมากของรัฐบาลเลยแล้วเขาก็โดนเพิร์ชแล้วเขาก็เข้าใจว่าตอนนี้คือโดนกักกันหรืออะไรบางอย่างเนี่ยที่มันมีเคสที่แบบว่าหัวหน้าตำรวจผู้กำกับสักคนหนึ่งขับรถหนีเข้าไปในกองสุนสหรัฐเพื่อขอคุ้มครองแล้วก็เรื่องก็แดงขึ้นมาว่ามีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบอะไรต่างๆนั้นนะแล้วปวดสีไหลก็ถูกเพิร์ชแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตถ้าใครติดตามในบ้านเรามันก็จะมีเคสว่ามีเมียน้อยเป็นดาราคนนั้นคนนี้อะไรแล้วบ้านเราก็จะชอบติดตามข่าวเรื่องใต้เตียงอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วปวดสีไหลส่วนนึงที่คือเขาก็คงทำอะไรไม่ดีหลายอย่างแหละแต่ประเด็นนึงที่ทำใหเขาที่ส่วนกลางเนี่ยมีความกังวลใจกับตัวเขามากก็คือว่าหนึ่งคือเขาสามารถพัฒนาเมืองฉงชิ่งขึ้นมาให้เป็นเมืองสมัยใหม่อย่างรวดเร็วมากแล้วก็กลายเป็นเมืองใหญ่มากเมืองหนึ่งที่สำคัญมากในจีนตอนนี้แล้วก็อีกอย่างคือเขาเริ่มเอาวัฒนธรรมเหมาอะกลับมาใช้อย่างเช่นเขาตั้งคณะร้องเพลงประสานเสียงร้องเพลงปฏิวัติประสานเสียงของฉงชิ่งแล้วก็ส่งไปร้องทั่วประเทศแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศโน่นนี้นั้นต่างๆนานาแล้วเขาก็เริ่มให้มีการแบบเต้นรำอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มอะไรแบบเหมือนสมัยที่ทำตอนปฏิวัติวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้คนก็อินชื่นชอบแล้วเขาก็มีความป๊อปปูล่ามากในหมู่ประชาชนแล้วส่วนกลางก็ห่วงกังวลว่าไอแนวคิดเนี้ยมันจะกลับมาแล้วก็มีคนบอกว่าส่วนนึงที่เขาเดินเพิร์ชก็เพราะว่าเขาพยายามจะเอาอันนี้กลับมาด้วยนอกเหนือจากการคอร์รัปชันอะไรอีก500อย่างเขาก็คงอยากทำจริงทีนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามีอะไรหลงเหลือมาถึงทุกวันนี้บ้างไหมก็คือรู้สึกว่าณวันที่จีนเป็นทุนนิยมสุด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 ณวันนี้แล้วมีปัญหาความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีคนทั้งเจเนเรชันที่จดจำได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยความเป็นสังคมนิยมของจีนคือการต่อต้านลักษณะความเหลื่อมล้ำอย่างนี้นะซึ่งมันก็จะอาจจะช่วยให้มีการดึงความทุนนิยมอันนี้ลงมาบ้างอย่างล่าสุดได้ข่าวสถานการณ์ที่เกิดในฮ่องกงเนี่ยมีการข่าวที่แล้วที่ไปพูดที่คลิปหนังเรื่องที่แล้วของอีกเรื่องนึงที่ไปพูดที่มีเรื่องฮ่องกงเนี่ยแล้วเราบอกว่าปัญหาฮ่องกงมันเป็นปัญหาปากท้องมันเป็นเพราะความเหลื่อมล้ำมันเยอะมากคนมันถึงออกมามันไม่ใช่ปัญหาที่ไปปัญหาคือ
จริงๆแล้วอัพเซตเรื่องปากท้องแล้วเลยออกมาแล้วประชาธิปไตยเป็นส่วนต่อเพิ่มแล้วเขาคิดแล้วมีหลายๆคนที่คิดว่าประชาธิปไตยจะแก้ปัญหาปากท้องได้ต่างหากนี่เกิดอะไรขึ้นจากวันนั้นถึงวันนี้คงไม่ใช่ว่ารัฐบาลฮ่องกงฟังวาสนาหรอกแต่ว่าเขาเริ่มมีแนวทางที่เปลี่ยนไปก็คือผู้ว่าฮ่องกงแคร์รีแลมออกมาบอกว่าจะแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่แออัดและเยียดแล้วก็รัฐบาลปักกิ่งมีการกดดันให้พวกซูเปอร์ริชในฮ่องกงเนี่ยลงเอาเงินลงมาช่วยให้ที่อยู่อาศัยของคนชั้นล่างให้ดีขึ้นคือเริ่มพยายามแก้ปัญหานี้จริงๆควรจะแก้แต่20ปีที่แล้วแต่ว่าโอเคตอนอย่างน้อยตอนนี้เริ่มหันหัวกลับมาแก้อันนี้ละมันอาจจะทำให้ดีขึ้นซึ่งอันนี้เป็นแนวทางแบบลดความเหลื่อมล้ำไงซึ่งถ้าคุณคิดแบบสมัยเหมาอ่ะมันจะไม่มีความเหลื่อมล้ำเบอร์นี้ใช่ไหมฮะดังนั้นเราคิดว่าอย่างน้อยเคสในฮ่องกงทำให้เห็นว่ามันมีการหันกลับมามองและมีการพยายามแก้ความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจังแล้วก็เนี่ยเพิ่งมีเพื่อนโพสใน Facebook ว่าสีจิ้นผิงบอกว่าภายในปี2020ความจนจะหมดไปจากจีนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันปลายปี2019แล้วนะมีข่าวแบบว่าแรงงานอพยพจีนไปแข็งตายอยู่ในตู้แช่เพราะว่าพยายามหลบเข้าไปในอังกฤษยังผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยเขาทำไมชอบมาเล่นแบบพรรคการเมืองไทยอะไรเงี้ยแต่ก็ anyway ก็คืออย่างน้อยถ้าเขาคิดได้ว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นอันตรายจริงๆนะแนวคิดแบบเนี้ยที่พยายามให้ทุกคนเท่ากันเราจะไม่มีความเหลื่อมล้ำที่มันเวอร์ขนาดนี้มันไม่ควรจะมีคนจนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากนะฮะก็อันนั้นน่ะคืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่หลงเหลืออยู่จากสิ่งนี้จากการปฏิวัติธรรมนะซึ่งก็ยังมีก็อย่างที่บอกว่าก็มีนักศึกษาที่มีคนรุ่นใหม่ที่เริ่มมาสนใจว่าเอ๊ะเราไปอ่านสันนิพนธ์เหมาซิว่าโลกสมัยนั้นมันเป็นยังไงนะทำไมตอนนี้ประเทศเรามันทุนนิยมมากไปเกินอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ฮะหวังว่าขอคุณผ่านผมอ่านเจอในหลายๆในบทความที่พูดถึงสงครามระหว่างจีนกับเวียดนามมีหลายแห่งพูดถึงว่ามันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่จริงเกี่ยวกับว่าตอนที่เวียดนามชนะแล้วพยายามที่จะขยายอิทธิพลเข้ามาใกล้กับทางประเทศไทยแล้วก็จะมีการล็อบบี้กันผ่านทางทูตทางการทูตเพื่อให้มีสงครามสั่งสอนอะไรประมาณนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือไม่จริงอาจารย์ว่าสั่งสอนใครนะสั่งสอนใครออกคือให้จีนเราไปล็อบบี้ให้จีนทางสงครามสั่งสอนเวียดนามอะไรทั้งนำดีการด้วยอะไรประมาณนั้นผมอ่านเจอแต่ก็คือพูดกันแต่ก็ยังไม่ในสมัยผมก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรเพราะว่ามันเราอยู่ตรงไหนของเหตุการณ์มันต้องมีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้ประวัติศาสตร์นิดนึงนะฮะคืออเมริกาพอหลังจากที่ฝรั่งเศสเนี่ยโดนลุมยิงเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากในสมรภูมิเดียนเวียนฟูแล้วก็ต้องถอนออกจากเวียดนามไปใช่ไหมฮะแล้วเขาก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราจะให้มีการเลือกตั้งในเวียดนามใช่ไหมฮะในการประชุมที่เจนีวาหลังจากนั้นแล้วอเมริกาก็กลัวว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งเนี่ยคอมมิวนิสต์ต้องชนะแน่เลยอเมริกาก็เลยเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ลบอยู่ในเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ปลายทศวรรษ1950จนถึงผ่านไป10ปีถึงปลายทศวรรษ1960ก็ยังอยู่ก็ยังถอนไม่ออกทีนี้ประธานดีนิกสันตอนที่เขาสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะถอนทหารจากเวียดนามทีนี้เขาก็เลยได้รับเลือกตั้งถล่มทลายมากเขาบอกเขาจะถอนทหารทีนี้คนอเมริกาเนี่ยชอบให้ถอนทหารแต่ไม่ชอบให้แพ้สงครามก็เลยทำยังไงดีถ้าแพ้เนี่ยก็จะแบบว่าหมดอนาคตทางการเมืองก็เลยเฮนรี่คิสซิงเจอร์ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฝ่ายต่างประเทศของนิกสันก็เลยบอกว่าเนี่ยจีนกับโซเวียตอะทะเลาะกันมา10ปีแล้วนะที่เขาเรียกไซโนโซเวียตสปลิตเนี่ยตั้งเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปี1960เนี่ยดังนั้นถึงปี1970เนี่ยเขาทะเลาะกันมา10ปีแล้วนะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีกันเราทำอย่างนี้แล้วจีนเนี่ยเหมาเนี่ยก็สนิทกับพอพจน์มากที่เขมรนะเราทำนี้ดีกว่าเราไปคบกับจีนแล้วเราให้จีนมาสนับสนุนเขมรแล้วเราให้เขมรซึ่งเกลียดเวียดนามมากเนี่ยลบกับเวียดนามแทนเรา
ดังนั้นมันก็เลยเกิดว่าปี71ที่ซิงเจอร์ไปก่อนไปกินหมูหันกับโจนหลายแล้วก็เตรียมการอะไรเรียบร้อยปี72นิกสันไปแล้วจับมือกับเหมาพอนิกสันจับมือกับเหมาแล้วเกิดอะไรขึ้นสาธารณประชาชนจีนได้ที่นั่งในสหประชาชาติเลยได้ที่นั่งในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเลยแล้วก็ไต้หวันก็โดนเตะออกไปนะแล้วก็อเมริกาก็ถอนทหารปี75ถอนออกจากไส้งอนที่บอกไส้งอนแตกเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่ามันเกิดอย่างแบบว่าแทบจะเขาเรียกอะไรฝรั่งเรียก clock work อะคือมันพอดีกันเป๊ะเลยคือไส้งอนแตกแล้วพนมเปญก็แตกก็คือพอเวียดนามเหนือยึดลงมาถึงไส้งอนแล้วเนี่ยเขมรแดงก็เข้าไปยึดพนมเปญได้และไอเดียก็คือเขมรแดงนี่แหละโดยความสนับสนุนของจีนเนี่ยจะยันไว้ไม่ให้เวียดนามขยายเข้ามาถึงไม่ให้มันเป็นทฤษฎีโดมิโนอ่ะก็คือว่าให้ส่วนที่เหลือของคือประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการเขมรแดงจะพิทักษ์รักษาไว้ทำนองเดียวกันอเมริกาก็ถอนทหารจากประเทศไทยด้วยแล้วก็แจ้งไว้ก็คือคำสั่งที่มาก็คือว่าอาณาจักรต่อไปนี้เธอทำงานกับจีนแล้วเธอทำงานเขมรแดงนะคะดังนั้นเราอยู่ตรงไหนของตรงนี้เราก็คือเราเป็นพันธมิตรกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วเราเป็นพันธมิตรกับเขมรแดงเพื่อให้ยันเวียดนามไว้แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าตอนหลังเวียดนามก็อย่างที่บอกก็สนับสนุนฮุนเซนเข้ามาแล้วก็ปราบเขมรแดงค่ะแล้วก็ดังนั้นสงครามสั่งสอนมันก็คือเราไม่รู้ว่ามีเราไปล็อบบี้เขาให้ลบหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่าที่แน่ๆคือว่าเราเป็นพันธมิตรกันค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนเขมรแดงไทยและสหรัฐอเมริกาค่ะเหมือนเราเป็นแนวที่ไม่เอาเวียดนามเพราะเวียดนามเนี่ยรับความสนับสนุนจากโซเวียตอ่ะแล้วเราเห็นในแล้วประเทศไทยก็ไปคือกรีกก็ไปจับมือกับเหมาปี75ไงมันคือเวลาเดียวกันหมดเลยไงมันคือไปจับมือเหมาเพราะว่าคือกรีกไปจับมือกับเหมาได้เพราะว่านิกสันไปจับมือกับเหมาแล้วไงเอาเธอดูนะฉันจับมืออ่ะไปจับมือบ้างทำตามอะไรอย่างงี้น่าครบจริงๆน่าครบมากโอเคครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมค่ะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะว่าทำไมตัวประธานเหมาถึงยังจะในเมื่อเขาไม่ได้ว่าสังคมนิยมตาอะไรอยู่แล้วทำไมเขายังอยากที่จะคอนติเนียร์ที่จะให้มีการแสดงที่จะเป็นบล็อกประกันด้าที่จะสนับสนุนระบบสังคมนิยมอยู่ในเมื่อตัวเองน่ะได้เหมือนละทิ้งโครงการนั้นไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำไมเนาะเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าเราเลิกเราจับมือกับอเมริกาแล้วเราไม่ได้สังคมนิยมจ๋าแล้วอ่ะก็ไม่มีความชอบธรรมอะไรให้เขาเป็นผู้นำอ่ะคือเหมาเนี่ยนะฮะได้ก้าวลงจากตำแหน่งทางการเมืองที่มีอำนาจตามกฎหมายและตำแหน่งทางการทหารทั้งหมดแล้วในปี59นะฮะแล้วเหลือไว้ตำแหน่งเดียวซึ่งไม่มีอำนาจทางการตามกฎหมายไม่มีอำนาจคือตำแหน่งประธานพรรคแล้วการปฏิวัติธรรมเนี่ยตั้งแต่ปี66เนี่ยคือเหมากลับมานะแล้วก็มีอำนาจเป็นท่านผู้นำเนี่ยอันนี้คืออำนาจทางลัทธิบูชาตัวบุคคลล้วนนะฮะคืออำนาจทุกอย่างมันไม่มีโครงสร้างกฎหมายหรืออะไรเลยที่จะบอกว่าเหมาเป็นผู้นำสูงสุดแล้วเหมาสั่งการได้โน่นนี่นั้นจริงๆไม่มีใครต้องเชื่อเหมาเลยทั้งสิ้นแต่กลับมาด้วยลัทธิบูชาตัวบุคคลดังนั้นอีกการแสดงละครการร้องเพลงการพัฒนาได้ทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่พยุงสถานภาพของเหมาไว้จนเสียชีวิตไม่ใช่ระบอบหรืออะไรไม่ใช่ซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้พอเหมาตายปุ๊บทั้งหมดนี้หายไปหมดเพราะมันไม่มีกฎหมายมันไม่มีโครงสร้างรัฐธรรมนูญมันไม่มีหน่วยคือมันไม่จริงอ่ะทั้งหมดมันเป็นการแสดงละครหมดอ่ะอันนี้อยากสอบถามอาจารย์ค่ะว่าตัวพระเอกอะค่ะเหมือนเขามีการเน้นย้ำว่าพระเอกเป็นคนดีไม่ว่าเขาจะอยากเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนดีแท้ๆก็ตามอันนี้อยากสอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่าตัวผู้สร้างภาพยนตร์อะเขาอยากสื่ออะไรผ่านตัวพระเอกคนนี้ความดีของเขาจนถึงจุดสุดท้ายของชีวิตเขาโอ้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะแล้วก็มีอันนึงที่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าคือพระเอกเนี่ยชื่อหลิวเฟิงเนาะแล้วมันมีอีกชื่อหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเหลเฟิงใช่ไหมแล้วบอกเนี่ยเหลเฟิงตัวจริงคือคนนี้คือหลิวเฟิงตอนนั้นถือว่าซับผิดซับไม่ผิดเหลเฟิงเนี่ยเป็นไม่แน่ใจว่ามีตัวตนจริงๆหรือเปล่านะอาจจะมีแต่ว่าเป็นกรรมกรคนหนึ่งที่ทำงานอยู่แล้วก็ถูกหยิบเอาชีวิตเขาขึ้นมาว่ากรรมกรคนนี้เป็นคนที่ดีจริงๆเลยแล้วก็ถูกเอามาทำพ็อปกันได้เยอะแยะมากมายว่านี่แหละคือคนดีสีสังคมอะไรเงี้ยคือเราอาจจะคิดถ้าเปรียบเทียบกับ
ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราอาจจะเป็นว่าสมมุติว่ามีแท็กซี่คนหนึ่งเก็บเงินได้25ล้านบาทแล้วก็ไปคืนเจ้าของอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วรัฐบาลน่ะก็หยิบแท็กซี่คนนี้มาแบบมาศึกษาชีวิตเขามาเขียนชีวประวัติมาแบบแล้วก็ทำให้เกิดเนาแบบเขาเป็นคนดีมากเขาทำอะไรเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเขาเป็นลูกที่ดีเขาเป็นพ่อที่ดีเขาเป็นพี่ชายที่เพอร์เฟกต์เขาขับรถดีที่สุดเขาปฏิบัติตามกฎจราจรเขาแบบมีคนรถเสียเขาไปช่วยตลอดเวลาเขาทำคลอดในรถได้ด้วยและอะไรเงี้ยคือ500อย่างที่แท็กซี่คนนี้จะทำได้กลายเป็นพ็อปกันด้าใช่ไหมฮะในเคสเหลเฟิงนี่ก็คือเป็นกรรมกรคนหนึ่งอะทำงานอยู่ในหน่วยงานหนึ่งแล้วก็ถูกหยิบขึ้นมาแล้วเอามาเป็นพ็อปกันด้าของพรรคแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทำตัวเหมือนเหลเฟิงแล้วอีพระเอกที่ชื่อหลิวเฟิงเนี่ยก็คือพยายามทำตัวเหมือนที่ในหนังสือนิทานเรื่องเหลเฟิงเขาบอกว่าเหลเฟิงเป็นคนอย่างนี้และอันนี้ก็เลยทำให้เราอ่านแล้วเราก็เลยนึกถึงไอ้เรื่องตลอดกาลนานแค่ไหนเพราะว่าตลอดกาลนานแค่ไหนมันเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่อ่านว่านางเอกเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอ่ะแล้วก็พยายามปฏิบัติตามอย่างนั้นเนี่ยแล้วชีวิตมันก็พังพินาศอ่ะมันก็เหมือนไอ้พระเอกในเรื่องเนี้ยมันก็แบบอยากเป็นเหลเฟิงมากแล้วมันก็พยายามทำตามเหลเฟิงทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเวอร์มากแล้วมันก็พังพินาศค่ะนั่นคือเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ตอนจบที่มาเจอกับเผอเสี่ยวผิงอะเราก็ถามว่าแล้วเมียเป็นไงบ้างล่ะแล้วก็ผิงนี่แปลกนะแบบว่าฉันอยู่บ้านก็บอกฉันไร้ประโยชน์ฉันออกไปทำงานก็ไม่ชอบแล้วก็หนีตามคนอื่นไปอะไรเงี้ยคืออันนี้มันคือความเก็ตแล้วไงว่าชีวิตจริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือหลังจากแบบเหลเฟิงมาทั้งชีวิตแล้วอะไรเงี้ยที่สุดเขาเก็ตว่ามันเป็นอย่างนี้มีคนจะถามอาจารย์ว่าที่อาจารย์พูดว่าจริงจริงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของช่วงวัยรุ่นใช่ไหมแล้วพี่น่าหมายถึงว่าแบบถ้าไม่ในตัวพี่เองอะถ้าแบบเขาดื่มไม่เห็นอะแล้วแบบเขาทำให้เรื่องใหญ่โตว่าแบบผู้ชายผู้ชายแบบเก่งเพราะว่าแบบอยากรู้ว่าแบบความรักในยุคสมัยนั้นอะในพระพุทธร่างกันนะมันเป็นข้อห้ามหรือมันเป็นอะไรในคณะละครอะมันเป็นข้อห้ามเลยค่ะคือว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าคุณจะแต่งงานคุณต้องขออนุญาตหัวหน้านะคะคือมันต้องความแล้วโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งหนักมากก็คือว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตคือการปฏิวัติคือ class struggle คือการล้มชนชั้นนายทุนคือการต่อสู้เพื่อชนชั้นกรรมอาชีพแล้วก็อะไรก็ตามที่ไม่สนับสนุนการปฏิวัติเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วก็ดังนั้นความรักที่สำคัญที่สุดนะคือความรักชนชั้นกรรมอาชีพด้วยกันคือความรักในการปฏิวัติคือความรักในอุดมการณ์แล้วดังนั้นเนี่ยความรักโรแมนติกเนี่ยก็เป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความรักส่วนตัวดังนั้นถ้าเราจะแต่งงานกับใครเราก็จะแต่งงานเพราะว่าเรามีจิตใจมุ่งมั่นในการปฏิวัติเหมือนกันเหมาะสมกันเราก็จะเราอยู่ด้วยกันแล้วเราจะทำการปฏิวัติได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะต้องออกลูกออกหลานเพื่อให้สืบการปฏิวัติต่อไปได้อะไรเงี้ยดังนั้นก็คือถ้าจะแต่งงานเนี่ยก็ต้องไปแจ้งหัวหน้าหรืออะไรผู้ใหญ่ที่เขารู้เรื่องแล้วก็ดูซิว่าสองคนนี้มีจิตวิญญาณในความปฏิวัติใกล้เคียงกันไหมแล้วก็ถึงจะให้แต่งงานกันได้การที่ลักลอบกิ๊กกันอย่างนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเป็นบูชัวเห็นแก่ตัวทำเพื่อส่วนตัวไม่นึกถึงส่วนรวมคนอื่นเขาทำงานหนักกันมากมันกอดกันอย่างนี้อะไรเงี้ยผิดค่ะการที่ทำความดีมาแบบใช่ค่ะทั้งที่เป็นเหลเฟิงมาตลอดชีวิตค่ะมากอดผู้หญิงทีเดียวมึงไปแนวหน้าเลยค่ะค่ะคุณครับคืออยากรู้ว่าแบบในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันยังหลงเหลือแบบขนบของผมยืมไหมครับคือเขาคือแบบผมเคยถามว่าแบบผมยืมเนี่ยตอนเรียนแบบเนี่ยที่นี่คือมันสลายไปมองแต่ตอนที่คอมมิวนิสต์ขึ้นครับเราก็อยากรู้ว่าแบบในฉากของละครเนี่ยมันจะมีความเป็นผมยืมหรือว่าเป็นเศษซากอะไรอยู่ไหมแล้วอะไรที่มันยังทำให้แบบหลังจากปฏิวัติวัฒนธรรมหลังจากจีนคือกลับไปคุณที่ผมแล้วทำไมจีนแบบปูขึ้นมาอีกรอบโอ้จริงๆแล้วตัวละครที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์จีน 5,000 ปีคือขงจื้อนะฮะขงจื้อได้รับเกียรติในการเผาหนังสือถึง2ครั้งนะฮะจากจินซีฮ่องเต้และเหมาในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมนะแล้วก็ยังกลับมาเป็นตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงอำนาจที่สุดของจีนในศตวรรษที่21นะฮะถ้าเหมายังอยู่ป่านนี้ก็ขู่คอตายแล้วนะฮะในนี้ก็มีขงจื้อค่ะทหารค่ะที่โกหกค่ะว่า
จริงๆแล้วอายุ16แต่โกหกเพื่อที่จะมาลบค่ะเสร็จแล้วก็โดนไฟไหม้เกือบตายนอนกลางจะตายอย่างนั้นค่ะบอกว่าฉันเป็นลูกชายคนเดียวฉันมีพี่สาวผู้หญิง3คนฉันมีพ่อมีแม่ฉันแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวถ้าฉันตายแล้วฝังฉันไว้เนี่ยพ่อแม่ไม่ต้องมาหรอกนะให้พี่สาวเดินทางมาเชียงเม้งก็ได้เชงเม้งก็ยังอยู่ค่ะคือท้ายที่สุดและสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดในอารยธรรมจีนและประชาชาติจีนคือระบบครอบครัวคืออย่างพ่อที่เขียนจดหมายมาหาเหอซื่อผิงก็บอกว่าเธอก็หาผัวดีๆและสร้างครอบครัวของตัวเองแล้วก็มีลูกอะไรเงี้ยคือเนี่ยคือแบบเราก็ต้องเขียนคือไม่ว่าพ่อจะถูกกลับไปปรับทัศนคติเข้าค่ายแรงงานอะไรต่างๆนานาก็ยังเขียนถึงพ่อคิดถึงพ่อแล้วที่บอกว่าฉันเอาแท้ของพ่อเลี้ยงมาใช้เธอพ่อจะให้อภัยฉันได้ไหมอะไรเงี้ยเหล่านี้คือแบบขงจื้อยังแข็งแรงอยู่ตลอดค่ะแม้ว่าจะต้องแอบทำใต้ผ้าห่มก็ตามคือว่ามีจนใช่และอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออีกอย่างหนึ่งที่มากคือของที่สำคัญมากก็คือลัทธิบูชาบรรพชนเนี่ยเชงเม้งเนี่ยคือไม่เรื่องความตายและการไว้อะไรให้คนตายเนี่ยเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในวัฒนธรรมจีนแล้วใครที่ขัดขวางการเชงเม้งเนี่ยพังทุกลายแล้วก็ไอ้การปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมันแก๊ง4คนก็พังเพราะว่าโจวอันไหลตายต้นปีแล้วตอนช่วงเชงเม้งมีการมาไว้อะไรโจวอันไหลที่เทียนอันเหมินแล้วก็ส่งทหารมาปราบแล้วก็บอกว่าไม่ควรจะไว้อะไรเพราะว่าเนี่ยไว้อะไรมันเป็นเรื่องของศักดินาไว้อะไรมันเป็นเรื่องของโบราณอะไรนะงมงายอะไรต่างๆนะโอ้โหพังหนักมากเป็นจุดเริ่มต้นของความพังของแก๊ง4คนคือไม่อนุญาตให้คนไว้อะไรคนตายนะแล้วก็เทียนอันเหมินที่เกิดในปี89ก็เริ่มต้นจากการไว้อะไรให้หูเย่าพังซึ่งถูกพัดปลดออกมาจากตำแหน่งสูงทางการเมืองเพราะมีแนวคิดทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอเขาตายแล้วเขาเป็นขวัญใจนักศึกษานักศึกษาออกมาเดินไว้อะไรให้เขาเรารัดไม่สนับสนุนการไว้อะไรเนี่ยพังดังนั้นเรื่องความตายเรื่องการไว้อะไรให้คนตายเรื่องเชงเม้งเนี่ยทรงพลังมากกว่าพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังไม่กล้าเลยค่ะหลังจากนั้นมีใครกล้าอยากไว้อะไรก็ไว้อะไรไปค่ะแต่เงียบๆเบาๆคำถามสุดท้ายสังคมไทยตอนนี้ควรจะเรียนรู้อะไรสังคมไทยตอนนี้ควรจะเรียนรู้อะไรจากหนังเรื่องนี้ตอนนี้มีกระแสเยอะมากเลยมีอะไรให้เราไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากทุกวันเลยนะก็อยากให้ใช้วิจารณญาณนะว่ากระแสอะไรที่เราจะไปตามหรือที่เราจะสนับสนุนหรือที่เราจะไม่สนับสนุนเนี่ยมันเป็นเพราะมันมีความถูกต้องดีงาม1 2 3 4หรือมันเป็นเพราะเราชอบคนนี้เพราะหน้าตาดีอะไรเงี้ยเพราะอันตรายมากอย่าทำเพราะตามกันไปเพราะว่ารุ่นพี่หล่อหรือว่าเพราะว่าเขาทำกันเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าครอบครัวเราที่บ้านเราก็ว่าอย่างนี้หมดเลยอะไรเงี้ยคือถ้าท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจของท่านที่จะเข้าร่วมหรือที่จะไม่เข้าร่วมที่จะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนแนวทางใดแนวทางหนึ่งอ่ะถ้าคิดลงไปถึงก้นบึ้งของจิตใจแล้วพบว่าทำเพราะว่าที่บ้านทำกันหมดก็เลยทำอย่างนี้หรือทำเพราะว่าฉันรักเขาอะไรเงี้ยหรือทำเพราะว่าถ้ามันเป็นเพราะความชื่นชอบหรือความผูกพันทางครอบครัวหรือความรักในตัวบุคคลเนี่ยอย่าทำอย่างน้อยก็อยู่นิ่งๆไม่ต้องทำแต่ถ้าถือว่าจะไปทำไปสนับสนุนอะไรแล้วรู้ว่าอันนี้มันฉันทำเพราะว่ามันถูกฉันสนับสนุนเพราะมันถูกต้องฉันสนับสนุนเพราะมันจะช่วยลดโลกร้อนฉันสนับสนุนเพราะว่ามันจะลดความสิ้นเปลืองมันจะลดความเหลื่อมล้ำหรืออะไรเงี้ยถ้าการสนับสนุนนั้นมันเบสอยู่บนมันมีรากฐานอยู่บนสิ่งที่ถูกต้องและมีเหตุผลเนี่ยจึงจะสนับสนุนเพราะถ้าคุณทำตามกระแสทำตามแฟชั่นทำตามรุ่นพี่ที่หลอกทำตามพ่อแม่ทางบ้านเนี่ยและในอนาคตเมื่อผ่านไปแล้วอะแล้วคุณจะอายในสิ่งที่คุณทำแล้วการที่คุณทำไปแล้วอะประวัติศาสตร์มันไม่ให้อภัยใครเลยนะเพราะว่าคุณย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วคุณจะทำอะไรคุณจะเขียนด่าใครคุณจะปิดดักตีหัวใครหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่ออะไรบางอย่างเนี่ยคุณคิดก่อนเพราะว่าถ้าคุณทำแล้วอะ
คุณไม่มีวันกลับไปแก้ไขอันนั้นได้ดังนั้นให้มั่นใจว่าทำเพราะว่ามันเป็นความถูกต้องไม่ใช่ทำเพราะว่าทำตามคนอื่นโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะที่เป็นเกียรติของเราขอเป็นพวกมือให้ตาแต่